สวัสดีครับผมโอมซีนอนไอเอนะครับส่วนติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนมาตรฐานวันนี้นะครับก็จะมาส่งงานอัปเกรดกับการอัปเกรดโปรเจคเตอร์ชุดโปรเจคเตอร์ริงทูนะครับพรีเมียมเกรดอัลตร้าเมดโปรเจคเตอร์ซีนอนที่เป็นบาลาดและหลอด55วัตต์นะครับคุณภาพสูงที่สุดของเรนริงทูนะครับผมจะให้โฟกัสแสงและความสว่างได้ดีอย่างไรไปชมที่แผ่นป้ายกันครับจะให้ความโฟกัสแสงนะครับที่คมมากเรามาดูกับลูกแก้วเดิมกันก่อนดีกว่าลูกแก้วเดิมนะครับปัญหาที่ไม่สว่างคือ1เลยเลนส์ลูกแก้วเป็นเลนส์ขุ่นนะครับไม่แล้ว2นะครับฐานจานฉายหรือรีเฟลกด้านในลูกแก้วนะครับเริ่มเสื่อมสภาพลอกและเป็นฝ้าจึงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนั่นเองสำหรับวันนี้เราก็มาติดตั้งเสร็จแล้วกับ Bentley W21 คันนี้นะครับพร้อมปรับระดับตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานนะครับไม่เกิน60เซนติเมตรรุ่นนี้จะเป็นระบบไบซีนอนคือมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำในลูกแก้วเดียวกันนะครับจะทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างชัดเจนครับผมและที่สำคัญสำหรับโปรเจคเตอร์ชุดนี้นะครับไฟจะไม่โชว์ด้วยเพราะเป็นระบบแคนบัสที่เป็น55วัตต์เข้าระบบเบนซ์ตรงรุ่นนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมให้ความสว่างได้ชัดเจนแน่นอนโฟกัสก็จะคมเข้มคัตออฟคมๆแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรด Bentley W211 คันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับต้องการอัปเกรดให้สว่างขึ้นก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ OM Sinon RA ได้เลยนะครับขอบคุณครับ